ซึ่งพิธีมหาเทวาพิเศษเหนือดวงวาระ3ชุดกรรมการอุปถัมภ์ลังลุ้นมีพระเกจิคณาจารย์5รูปสุดเข้มขลังเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลณอุโบสถวันพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงและเซียนพระคนดังได้เปิดใจเกี่ยวกับกรณีดราม่าที่หลายคนยังสงสัยว่าการบูชาวัตถุมงคลนั้นคือความศรัทธาหรืองมงายกันแน่วันนี้เป็นการเทวาพิเศษเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมจำหน่ายจ่ายแจกให้กับผู้ที่มีความศรัทธาได้นำไปบูชาเพื่อจะนำปัจจัยมาปรับปรุงภายในพระอุโบสถและปรับปรุงทิวทัศน์รอบบริเวณวัดอยากจะอวยพรให้ผู้ที่นำไปบูชาอวยชัยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและรวมจากที่เราสร้างท้าวเวสสุวรรณและท่านพ่อจตุคามรามเทพก็รวมแล้ว100กว่าล้านเพราะการบูรณาวัดนั้นต้องใช้ปัจจัยเป็น100ล้านต้องปรับปรุงศาลาที่ตอนนี้ปลวกกินขอยืนยันว่าถ้าชอบก็มาศรัทธามาร่วมกันทำบุญเพื่อ นำปัจจัยไปปรับปรุงวัดซึ่งถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปเราไม่บังคับเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับความศรัทธาของแต่ละคนซึ่งหลายคนมองว่าการบูชาวัตถุมงคลคือความงมงายแต่สำหรับผมนั้นผมคิดอีกแบบหนึ่งคือว่าความศรัทธาและความเชื่อมันขึ้นอยู่กับบุคคลมันแล้วแต่ศรัทธาเขาเชื่อเขาจึงปฏิบัติจึงทำต่างจิตต่างใจสามารถทำได้เราไม่บังคับถ้าเราเห็นค่าสิ่งนั้นก็มีค่าเราบูชาแล้วเกิดค่ากับตัวเราไม่ต้องไปสนใจใครอย่างในส่วนของครูกายแก้วผมเชื่อว่าลูกศิษย์ที่บูชามาแล้วเขาสำเร็จเขาก็ศรัทธาของเขาถ้าใครไม่บูชาก็ไม่เห็นด้วยมันต่างความคิดเราไม่บังคับให้ใครมาเชื่ออันนี้ผมไม่ไปแบ่งแยกว่างมงายหรือว่าต้องเชื่อนะเพราะเลี้ยงผีก็เลี้ยงมานานแล้วซึ่งถ้าเราไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะเขาไม่ได้ไปผูกมัดหรือให้เราต้องไปเชื่อใช้วิจารณญาณดีกว่าผมไม่ไปแบ่งแยกให้และการบูชาถ้าจะได้ดีเราต้องมีบุญก่อนเราต้องสร้างบุญก่อนเราต้องศรัทธาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์บุญพ่อบุญแม่สำคัญที่สุดเข้าวัดดีที่สุดส่วนโปรเจกต์ต่อไปที่เราจะทำเพื่อพุทธศาสนาอย่างล่าสุดหลวงปู่จือที่เราได้สร้างกุฏิและพระนอนองค์ใหญ่ไม้เอกส่วนหลวงพ่อคูณจะสร้างมหาเจดีย์ตามที่หลวงพ่ออยากได้แต่ถ้าให้ไปทำด้วยการประมูลนั้นผมไม่ทำผมจะทำตามวัดที่ผมศรัทธาและกราบไหว้อยู่เท่านั้นเองทำแล้วต้องได้กุศลและช่วยศาสนาจริงๆ